ฟ้าอะตอมบิกบอมลงมานิวเคลียร์นิวตรอนรังสีโอสันติภาสันติภาสันติภาฝันถึงสันติภาขอเชิญพี่เนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ครับมาร่ายบทกวีในช่วงนี้เลยครับจากอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์เชิญด้านหน้าเลยครับเชิญครับมนุษย์ต้องการสันติภาพมนุษย์ต้องการสันติภาพเอิบอาบซาบซึ้งสันติสุขยิ่งเกลียดกลัวหลีกหนีกะลียุคสงครามยิ่งลามลุกยิ่งคุกคามมนุษย์ใฝ่ฝันถึงสันติภาพท่ามกลางความบาปความหยาบหยามอยากจะมีชีวิตที่ดีงามอันเป็นตรงกันข้ามกับความจริงมนุษย์ต้องต่อสู้และดิ้นรนเพื่อไปพ้นจากทุกข์เป็นที่ยิ่งฟาดฟันขันแข่งเข้าแย่งชิงทอดทิ้งวิถีสันติธรรมสงครามจึงกลายเป็นวิถีเป็นยุทธวิธีที่เหยียบย่ำสันติภาพจงเจริญจรัสนำเป็นเพียงคำกล่าวอ้างอันอ้างว่าสันติภาพคือตะวันอันเอิบอาบพอทองภาพแผ่นฟ้ากว้างกว่ากว้างไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีกลางจักเรืองรองส่องสว่างอยู่อย่างนั้นสันติภาพต้องไม่เป็นแต่เพียงผลต้องเป็นเหตุไปแต่ต้นบันดลผันเป็นสันติวิธีที่สัมพันธ์เป็นทุกขั้นมันคาของผู้คน
สันติภาพต้องการสันติวิธีเป็นวิธีอันประเดิมแต่เริ่มต้นสันติภาพแท้จริงจากบันดลเป็นทั้งเหตุและผลทุกกรณีภาวะแห่งสันติคือสันติภาพจักซึมซาบด้วยสันติสุขสูงต้องเริ่มต้นด้วยการสันติวิธีโลกนี้จึงจะมีสันติธรรมเติมสีฟ้าอีกนิดณทะเลเติมสีฟ้าอีกนิดณทะเลแล้วจะเหลมให้ระลอกคลื่นหลับอยู่ในความฝันทั้งวันคืนฉันอยากชื่นฉ่ำประกายกับสีฟ้าเติมสีเขียวอีกนิดณแผ่นดินและจรินฝนล้างฝุ่นหมอกฝ้าฉันอยากเห็นความเขียวเต็มสายตาเมื่อยามฉันตื่นตาครบครับขอฟังเสียงนกหน่อยได้ไหมมาร้องเพลงแห่งใครให้สรรพสิ่งท่ามกลางการเวลาถูกทอดทิ้งที่ป่าเถื่อนเกลื่อนกลิ้งอยู่รอบกายขอดอกไม้บานหน่อยนะดอกไม้แล้วจะให้ผีเสื้อมาฟ้อนสายฉันอยากเห็นสีสันพันรายมาต้อนรับรุ่งสายวสันตระดูหยุดประเดี๋ยวได้ไหมพายุรายหยุดส่งสายสุริบาทมาข่มขู่น้ำมันนาดกราดเกลี้ยวอันเกลียวกรูเพื่อสักครู่เจ้าจะหลังซึ่งฝนรินเติมความรักสักหน่อยนะหัวใจเติมความรักสักหน่อยนะหัวใจเติมความหวังให้ไกลอย่าให้สิ้นประหยัดอยู่สู้ท้าเพื่อนธรณีเพื่อแผ่นดินจะงดงามด้วยความรักด้วยความรักด้วยความรักนะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับนะนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกรีนดีครับขอบคุณค่ะและครับพี่หงาคารวานครับและอีกท่านหนึ่งอาจารย์แนบโสดพิพันธ์ครับกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับแม่เป็นบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่ดีอย่างยิ่งปรบมือดังๆกับกำลังใจครั้งสำคัญสู่ภาคใต้ครับค่ะคิดดูสิครับแค่เสียงปรบมือ1คนก็ดังขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเสียงปรบมือหรือว่ากำลังใจจาก60ล้านคนทั่วประเทศจะขนาดไหนครับแน่นอนที่สุดครับตอนนี้ผมต้องขอเชิญทุกท่านอยู่บนเวทีกันก่อนร่วมเป็นกำลังใจนะครับท้าย